เพชรกรุณพลโชว์ระดับความคิดทวีตเสียใจหลังข้าราชการในทำเนียบไม่ติดโควิดจากที่วันนี้26ธันวาคมมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้ประสานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้ส่งทีมเจ้าหน้าที่มาตรวจโควิด-19 แบบชุดทดสอบแบบรวดเร็วหรือ Rapid Test ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลรวม700คนโดยมีการสุ่มตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี350คนมีทั้งสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกองพิธีการกองประสานงานพรรคการเมืองเป็นต้นซึ่งผลปรากฏว่าพบ6รายมีผลเป็นบวกแต่เป็นการตรวจเบื้องต้นซึ่งจะต้องไปตรวจซ้ำเพื่อหาความแม่นยำโดยการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอถึงจะมีผลชัดเจนว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ทั้งนี้ช่วงที่โควิด-19 ระบาดก่อนหน้านี้ก็เคยมีการสุ่มตรวจในลักษณะนี้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อในลักษณะดังกล่าวแต่พอไปตรวจกับแบบการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอมีผลเป็นลบไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อและอบโอโซนห้องผู้สื่อข่าวทั้ง3ห้องต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าจากการตรวจ Rapid Test หรือชุดทดสอบแบบรวดเร็วซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อจากน้ำลายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลผู้ที่มีผลเป็น positive นั้นล่าสุดจากการดำเนินการตรวจแบบ swab หรือการตรวจจากโพรงจมูกและคอผลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่าเป็น negative ทั้งหมดจึงขอแจ้งให้ทราบและสบายใจได้ว่าไม่มีใครมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอีก350รายจะทำการตรวจ Rapid Test ในวันจันทร์ที่28ธันวาคมทั้งนี้ทางคณะแพทย์ระบุว่าการตรวจด้วยวิธี Rapid Test เป็นการตรวจอย่างไม่เป็นทางการซึ่งต้องส่งตรวจแบบ swab อีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเมื่อทางด้านนายกรุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรนักแสดงชายที่มีจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนม็อบราษฎรทวีตข้อความบน Twitter ชื่อเพชรกรุณพลระบุว่าข้าราชการทำเนียบติดโควิด6คนสาธุขอให้ได้ขอให้โดนทีเถอะจะทานมั่งให้ปีหนึ่งเลยขณะที่ในเวลาต่อมาเมื่อนายกรุณพลทราบว่าไม่มีคนติดโควิดจึงได้ทวีตอีกครั้งว่าสรุปไม่ป่วยซานต้านายใจร้ายกับเรามากนะอย่างไรก็ตามย้อนไปเมื่อวันที่19กันยายน2563เพชรกรุณพลนักแสดงชื่อดังเดินทางมาร่วมกิจกรรมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่สนามหลวงโดยวันดังกล่าวเปิดเผยว่าวันนี้ตนมาให้กำลังใจมาร่วมแสดงจุดยืนแสดงพลังให้คนอื่นเห็นการมาที่นี่ไม่อันตรายเราไม่ได้ไปยึดอะไรเหมือนม็อบอื่นๆตนมาเพื่อช่วยตะโกนให้มันดังๆว่าเราไม่ใช่เสียงส่วนเล็กถ้าเสียงที่เรามาวันนี้ถึงผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดเราอยากให้คนใหม่ๆเข้ามาบริหารบ้านเมืองแทนคนเก่าๆที่ไม่ฟังอะไรเลยผู้ชุมนุมที่มาวันนี้ตอนแรกตนคำนวณไว้ว่าสัก 3-4 หมื่นคนแต่ตอนนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะคนมามากกว่าที่ตนคิดเยอะมากซึ่งตนคาดว่าหากดึกน่าจะเยอะกว่านี้ทุกๆคนคือประชาชนทุกๆคนมี1สิทธิ์1เสียงเราไม่ต้องการพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแต่คน1คนต้องมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันไม่ว่ารวยหรือจนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย